สวัสดีครับทุกท่านรู้มาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันครอบครัวแห่งชาติท่านได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกันไหมครับวันนี้วันที่14 เมษายนแล้วนะแต่ครูเชื่อว่าส่วนใหญ่ท่านน่าจะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวกันใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดไม่มีใครอยากไปไหนเนอะอยากกันนั้นเลยถ้าท่านมีรู้ความรู้สึกว่าจิตตกอยากมีอุบายยกจิตแบบง่ายๆมาฟังหนังสือเล่มนี้ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วกันนะครับอย่างที่ครูเกริ่นตามบทนําไปเมื่อวานนะในเทศกาลมหาสงกรานต์เป็นกุศลเนี่ยครูก็อัญเชิญพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วโดยครูเล่าว่าหนังสือชื่อธรรมะเพื่อความสวัสดีนะครับมันมีหมวดย่อยๆอยู่10หมวดนะครับครูเล่าไปแล้ว2เมื่อวานวันนี้จะมาเล่าอีก1นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากอ่านหนังสือแนวรู้สึกว่าหนังสือธรรมะแนวที่เหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาเรามาพูดกับเราด้วยความเมตตามาเล่านั่นเล่านี่ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายไม่ยากเนี่ยหนังสือพระญาณสังวรเป็นหนังสือที่ครูแนะนํานะวันนี้เราจะมาฟังต่อฟังจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมะยกจิตก็ได้นะยกจิตสู้ไฮโควิดนะเพราะท่านก็คงน่าจะทราบว่าจิตหรือพลังกุศลพลังบวกแล้วแต่จะเรียกแบบวิทยาศาสตร์หรือทางพุทธศาสนานะครับพลังกุศลหรือพลังบวกเนี่ยมันมีพลังทําให้ช่วยยกจิตได้ในยามที่เรารู้สึกอึดอัดขัดข้องหงุดหงิดผิดหวังในทำนองนี้นะครับแล้วก็ธรรมะเนี่ยถ้าเราเจริญสติอยู่บ่อยๆอย่างเชี่ยวชาญทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจะมีเทคนิคยกจิตตัวเองได้แต่เราท่านทั้งหลายนะเราไม่ได้เป็นระดับพระอริยบุคคลจิตตกเศร้าหมองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องหาอุบายนะอุบายยกจิตอยู่บ่อยๆก็หาคุยจะหาแนวธรรมะให้ความชุ่มชื่นใจที่เป็นประโยชน์จริงนำไปใช้ได้จริงจะว่าไปแล้วเหมือน how to เป็นแนว how to พัฒนาตนเองที่มันมีผลอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ผลมา 2,000 กว่าปีแล้วนะมันน่าจะเป็นทฤษฎีที่แบบไม่น่าจะมีใครคัดง้างได้สวัสดีครับพี่แตนและยองชัดเจนนะครับคุณปริชาติสวัสดีครับคุณจีจามาท่านแรกๆเลยสวัสดีครับวันนี้ไม่มีสระอะหลายๆตัวมาฝากครูแล้วนะวันนี้เข้าเรื่องของเราเลยเมื่อวานกับเมื่อวานซื่อหรือวันก่อนหน้านะเราได้คุยกันเรื่องอานิสงส์ของศีลไปบ้างแล้วนะคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็คุ้นๆเนี่ยเราโตมาเราไปวัดไปทำสังฆทานใช่ไหมครับเราก็รับศีลจากพระนะเราก็ตอนเรียนตอนสอบวิชาพุทธศึกษาสมัยอยู่ประถมอยู่มัธยมแล้วก็ท่องกันมาจนชินใช่ไหมทานศีลภาวนาหลักเบสิก3อย่างในการสร้างกุศลในพุทธศาสนาหรือไม่ก็นู่นเลยหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราคุ้นเคยคำว่าศีลเป็นอันดีเนี่ยแต่ถ้าเราคิดดีๆเรารู้จักมันคืออะไรนะแต่ถ้าถามว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่ท่านว่าเหมือนครูไหมท่านช่วยให้ความเห็นได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะช่วย คุณธนกฤตมาแนวเกาหลีนะครับวันนี้อันยองฮาซิโอแล้วต้องตอบยังไงเนี่ยครูไม่ใช่เป็นติ่งเกาหลีแล้วตอบไม่ถูกนะมีหลายภาษามาทักสวัสดีขอบคุณนะครับสร้างสีสันในห้องเสมอแล้วคุณธนกฤตแล้วมันต้องตอบยังไงอ่ะอันยองชายไซโยที่คุณต้องตอบอันยองเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ได้ดูหนังเกาหลีนะสอนคุณหน่อยคุณธนกฤตคุณออฟมาแล้วสวัสดีครับถึงไหนแล้วใช่เรารู้จักคำว่าศีลเป็นอย่างดีนะแต่อาจจะฟังดูน่าเบื่อน่าเบื่อรู้สึกมันเก่าห้ามเครื่องอยู่ในวัดเราจะได้ยินคำว่าศีลเฉพาะตอนพระให้ศีลนะหรือไปสมาทานศีลกับพระแค่นั้นนะในชีวิตประจำวันท่านว่าไหมท่านคิดเหมือนคุณไหมครูไหมครับท่านเขียนตอบในช่องคอมเมนต์ได้ว่าคนไทยเราส่วนใหญ่อ่ะน่าจะค่อนข้างนิยมเน้นทำทานเวลาเราใช้คำว่าทำบุญปุ๊บเนี่ยคำว่าทำบุญปุ๊บในหัวเราต่อได้ครับว่าอะไรทำทานเลยใช่ไหมก็เราบ้างจะเน้นเรื่องการให้ซึ่งดีไม่ใช่ว่าไม่ดีดีมากแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าการสร้างกุศลลักษณะอื่นๆโดยเพราะเป็นลำดับขั้นพระพุทธองค์จะแสดงธรรมะเป็นลำดับขั้นเสมอนะครับคือไล่ไปเป็นทานแล้วก็ศีลภาวนาทีนี้หลายท่านรู้สึกว่าศีลมาแค่ท่องข้อที่ไม่ต้องไม่ควรทำ5ข้อห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีกับการให้ทานช่วยคนหมู่มากได้ยังไงศีลเนี่ยจริงๆแล้วครูไม่ได้มีอะไรนะลิงก์มาแปะให้ตอนนี้ท่านอยากอ่านเรื่องศีลฟังและชุ่มชื่นหัวใจเนี่ยอีกนอกจากเล่มนี้ของพระญาณสังวรแล้วครูจะแนะนำบทความของอาจารย์ประณีตก้องสมุทรนะครับชื่อศีลเป็นอภรณ์อันประเสริฐอาจารย์ประณีตนี่ท่านเป็นปราชญ์ที่เขียนเรื่องราวของศีลได้อ่านและใจฟูอ่ะคือท่านเป็นค้นคว้าหลายอย่างในพระไตรปิฎกซึ่งจริงๆดูแล้วรู้เลยว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมแหละแต่ท่านมีความรู้เรื่องปริยัติด้วยเล่าได้น่าสนใจและสนุกคืออ่านนะต่อให้เราเป็นคนไม่ค่อยมีศีลแต่เดิมอ่านแล้วอยากจะลุกขึ้นมารักษาศีลขึ้นมาเลยอาจารย์มานี่เขียนดีขนาดนั้นนะอย่างนั้นเลยเรามา
คุณฮาเกตบอกต้องตอบธรรมะสวัสดีนะโอเคโอเคนะคุณอุ้ยสวัสดีครับแล้วตอบมาแล้วสวัสดีครับคุณศรีสวัสดีครับนะถึงเพื่อนคิดถึงไหนแล้วไปเรื่องศรีนะครับไปทักลูกศิษย์แล้วลืมแล้วครูพูดอะไรนะเรื่องเราเมื่อกี้พูดเรื่องศีลว่านั้นมีเรื่องเล่มของเนี้ยของท่านพระญาณสังวรแล้วก็เนี่ยของอาจารย์ปรีดีกล้องสมุทรที่คุณจะแนะนําเดี๋ยววันนี้คุณจะมาเล่าให้ฟังว่าน่าสนใจไหมว่าพระญาณสังวรซึ่งท่านเป็นปราชญ์นะแล้วท่านก็เชี่ยวชาญด้านปริยัติธรรมนะเรื่องบาลีเรื่องพระไตรปิฎกท่านก็ชํานาญนะขณะเดียวกันท่านก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแนววัดป่าพระสายวัดป่าก็นับถือท่านหมดเลยว่าเป็นพี่น้องทางธรรมเรียกว่าภูมิธรรมด้านการเจริญภาวนาท่านก็สูงสุดแหละนะพระสังฆราชที่แล้วก็เป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจว่านักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญทั้งทางโลกทางธรรมทั้งทำไปถึงทางปริยัติธรรมแล้วก็ทางปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจะพูดถึงศีลว่ายังไงท่านเลือกบทง่ายๆนะตามสไตล์ของท่านเป็นพระพุทธพจน์ง่ายๆที่เคยพระพุทธองค์เคยแสดงไว้มาเปิดเรื่องของศีลนะท่านบอกว่าศีลเท่านั้นเป็นโลกในโลกเดี๋ยวนะคือมันหัวข้อมันชื่อว่าความชนะในมนุษย์แล้วเทวดาย่อมมีเพราะศีลน่าสนใจนะมันทั้งมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีจะเกิดความชนะขึ้นมาชนะอะไรเดี๋ยวจะไปเฉลยตอนจบพระญาณสังวรเก็บไว้เฉลยตอนจบนะครับจะความชนะในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดาเนี่ยย่อมมีพระศีลณเวลาเนี้ยท่านนึกถึงชนะอะไรคุณนึกถึงชนะภัยโควิดใช่ไหมเป็นไปได้นะว่าเราสามารถถ้าเรามีศีลเราก็น่าจะชนะภัยโควิดได้เพราะถ้าอ่านไปอ่านไปท่านก็จะรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะพุทธภาษิตบทหนึ่งพระญาณสังวรท่านยกมานะครับท่านบอกว่าศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดและความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาย่อมเกิดขึ้นเพราะว่ามีศีลและก็ปัญญาน่าสนใจเนี่ยเป็นพระพุทธพจน์ที่ปกติเราท่านทั้งหลายไม่ค่อยเคยได้ยินนะไม่ค่อยเคยได้ยินแรกเลยเนี่ยพูดถึงปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดเป็นเป้าหมายทางพุทธศาสนาคือปัญญาไม่ใช่ปัญญาทางโลกแบบเรียนจบปริญญาตรีโทเองนะแต่เป็นปัญญาทางธรรมคือความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตยังไงอย่างเวลาอย่างเนี้ยถ้าลองคิดดูนะเวลาที่เกิดเหตุลักษณะวิกฤตอย่างนี้ในโลกเนี่ยคนที่มีปัญญาทางธรรมเนี่ยเขาจะมีเข้าใจความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตที่ทําให้เขาไม่รู้สึกเดือดร้อนมากเท่าไหร่เดือดรับรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกไม่รู้รู้ว่าวิกฤตเกิดขึ้นรู้ว่ามีเรื่องที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นทําให้เป็นทุกข์ใจกังวลใจเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไปกับมันเท่าไหร่ก็ปฏิบัติตนตามเหตุปัจจัยระแวดระวังตัวด้วยสติอะไรทำนองนี้แต่จะไม่มีความหวาดกลัวเนี่ยเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาทางธรรมนะครับขณะเดียวกันท่านก็ทราบใช่ไหมว่าปัญญาทางธรรมมันเป็นจุดสูงสุดสมมติท่านได้ภาพพีระมิดได้ภาพพีระมิดสามเหลี่ยมมีจุดสูงสุดจุดสูงสุดถ้าจะปีนขึ้นไปมันก็ต้องมีอะไรฐานของสามเหลี่ยมต้องมีฐานรากที่แข็งแรงใช่ไหมชั้นได้ชั้นนั้นสมเด็จพระญาณสังวรท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดนะครับว่าเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นยอดสูงสุดของพุทธศาสนาก็จริงแต่ต้องอาศัยบาดฐานหรือฐานที่มั่นคงของศีลนะเพราะว่าถ้าลองนึกดูท่านยกตัวอย่างนี้นะบอกว่าเคยได้ข่าวการอาคารตึกสูงที่นู่นที่นี่พังลงมาไหมสมเด็จพระญาณสังวรก็บอกว่าเป็นเพราะว่าถ้าสมมติพื้นฐานของตึกนั้นเนี่ยสร้างสำหรับรองรับความสูงแค่ตึกแค่3ชั้นท่านยกตัวอย่างข่าวจริงอะไรประมาณนี้นะคือนึกภาพตามแต่ถ้าเราไปต่อเติมอาคารเป็นตึก5ชั้น7ชั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันก็พังลงมาใช่ไหมเหมือนกันฉันใดฉันนั้นทางพุทธศาสนาถ้าท่านไม่มีศีลบาดฐานของศีลที่แข็งแรงพอมันก็จะปีนสู่ปัญญาขึ้นสูงสุดขั้นสูงสุดยากท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจะไม่ได้นะทำไมเราจะศึกษาปัญญาขั้นสูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องมีศีลได้เดี๋ยวมันจะมีเฉลยไม่จะอยู่ตอนหลังๆนะครับท่านสมเด็จพระญาณสังวรท่านผูกเรื่องไว้น่าสนใจนะท่านจะค่อยๆเล่าไปนะอันนี้หัวข้อที่2ในหัวข้อย่อยเรื่องศีลท่านก็บอกว่าในบรรดาความดีงามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องมีศีลเป็นบาดฐานศีล5แม้กระทั่งศีล5ซึ่งเป็นเบสิกที่สุดในพุทธศาสนาใช่ไหมมี5มี8มี10มี227ข้อทั้งนี้ทำไมแล้วแต่ว่าเราจะในบริบทไหนใช่ไหมศีล5เนี่ยจริงๆศีล5ท่านอาจจะคิดว่าจะเป็นคนปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาต้องศีล8หรือเปล่าถ้าทำได้จริงก็น่าอนุโมทนาแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยแค่ศีล5เป็นบาดฐานท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วนะครับขั้นต้นโสดาบันได้นะเพราะว่าอะไรเพราะศีลเนี่ยที่ครูบอกว่าบทความของอาจารย์ปรีดีกล้องสมุทรก็มีถ้าเราไปหาอ่านดูศีลพระพุทธองค์จัดว่าเป็นมหาทานเป็นทานอันยิ่งใหญ่กว่าทานใดๆทั้งปวงเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันคือการให้ความไม่เบียดเบียนต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อความปลอดภัยอะไรของคนอื่นใช่ไหมแล้วก็
มีนะครับคุณต้องจำไม่ได้ในพระอภิธรรมหรือไหนนี่ก็มีเปรียบเทียบอานิสงส์ของศีลนะว่าลำดับขั้นของการสร้างกุศลในพุทธศาสนาต่อให้ท่านทำทานกับพระสงฆ์100 รูป1,000 รูปพระโสดาบันพระสกิทาคามีไล่ถึงพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าอานิสงส์มันก็สูงสุดขึ้นไปใช่ไหมท่านนึกภาพท่านไปถวายอาหารพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตเจ้าเลยก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปแต่พระพุทธองค์เองก็เคยตรัสว่าแม้จะต้องไปเจอหน้าตัวท่านเป็นๆเลยพระพุทธองค์เป็นพระเจ้าชาสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วถวายอาหารจริงๆไม่ใช่ถวายแบบพระพุทธรูปเหมือนเราถวายข้าวพระพุทธตามวัดวานะถ้าถวายจริงๆก็ตามน่ะอานิสงส์ก็ยังน้อยกับการถือศีล5เออน่าอัศจรรย์มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกท้อแท้ว่าโอ้เห็นคนนั้นก็เป็นคนรวยสร้างวัดสร้างวา7 วัด7 วาทำบุญ100 ล้าน 1,000 ล้านทำไมต้องนั่นเลยท่านนึกอนุโมทนาเขาได้ว่าเออถ้าสักวันหนึ่งเรามีเยอะขนาดนั้นเราก็อาจจะสร้างอะไรตามกำลังของเราขนาดนั้นเช่นกันแต่ท่านสามารถสร้างอะไรที่อานิสงส์สูงก็สร้างวัด7 วัดอะไรเงี้ยได้นะมันก็คือการรักษาศีลนั่นเป็นสิ่งที่ทุกท่านทำได้อยู่แล้วคิดอย่างนี้แล้วใจชื้นไหมว่าเราสามารถสร้างกุศลมหาศาลยิ่งกว่าสร้างวัดเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านเนี่ยเออนะด้วยเพียงการมีศีลมันก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงใช่ไหมทีนี้ถึงไหนละศีลเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะข้ามไปบางอันนะครับครูจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ท่านทุกส่วนนะแต่จะดึงบางอันที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นน่าสนใจจะมายกจิตให้ท่านใจฟูขึ้นมาหน่อยตอนนี้นะขั้นพูดถึงเรื่องปัญญาบทเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องศีลกับปัญญานะศีลเป็นบาดฐานของเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาคือปัญญาทีนี้ถ้าพูดถึงความของสำคัญของปัญญาว่าเนี่ยท่านคงได้ใช่ไหมว่าเคยมีคนถามครูนะครับว่าความปัญญาหรือความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะใช้คำภาษาอังกฤษยังไงปัญญาทางธรรมใช้คำว่าไหนอันนี้จะเฉลยแล้วนะก็คือว่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์อ่ะทรงตอบไว้ข้อนี้ไว้แล้วคือครูไม่ได้ตอบเองนะเป็นของพระพุทธองค์ท่านทราบไหมว่าปัญญาทางพุทธศาสนานี่มี3 ระดับ3 เลเวลนะปัญญาระดับแรกเนี่ยจริงๆท่านสมเด็จพระสัญญาสังวรท่านไม่ได้ยกบาลีมากำกับแต่ท่านใช้คำว่าปัญญาจากการเรียนจากการคิดโดยการจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาษาฟังง่ายฟังและนึกภาพตามใช่ไหมปัญญาจากการเรียนการคิดการลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วมันมีที่มาจากที่พระพุทธองค์แสดงไว้ก็คือการอภัยคุณนะเกรดของคุณนะครับมาเฉลยวิสดอมเลยนะของคุณนะครับก็คือข้อแรกนะปัญญาจากการเรียนเนี่ยครูใช้คำว่าเป็น knowledge หรือว่าเป็นระดับ data ยังได้เลยนะเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือเป็น knowledge เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เราอ่านเราเจอเราฟังจากที่ต่างๆเนี่ยถ้าท่านสนใจภาษาบาลีเป็น technical term เอาไว้ให้อ้างอิงรู้ว่ามีคำนี้คำจริงพระพุทธเจ้าสอนจริงอ่ะมันเรียกว่าลืมแล้วสูตะมยปัญญาสูตะที่แปลว่าโสดทัศนุปกรณ์ที่แปลว่าหูในการฟังนั่นแหละสมัยโบราณใช่ไหมปัญญาจากการฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนมันก็มาทางหูเป็นสูตะใช่ไหมเป็นโสดเป็นสูตรทำนองนี้นะครับปัญญาระดับแรกมาจากการเรียนการฟังเล่าเรียนเขียนอ่านนะอย่างสมมุติท่านดูไลฟ์ครูตอนนี้แล้วท่านเกิดจำอะไรขึ้นมาเนี่ยปัญญาที่ท่านได้ทันทีเลยคือสูตะมยปัญญาขออนุโมทนานะครับท่านมันมีสุภาษิตพุทธภาษิตอันนึงด้วยที่บอกว่าถ้าการฟังให้ดีเนี่ยจะเกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะต่อให้ท่านยังไม่ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมต่างๆเนี่ยแต่ว่าปัญญาที่ได้จากการฟังณเวลาเนี่ยท่านเกิดขึ้นแล้วนะเป็นสิ่งน่าอนุโมทนาเพราะอะไรพระพุทธองค์บอกว่าการขวนขวายพัฒนาศิลปวิทยาใฝ่หาความรู้พัฒนาตัวเองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นหนึ่งในมงคล38 ประการนะสิ่งที่ท่านทำอยู่ตอนนี้นะเป็นมงคล38 ประการอันนี้ปัญญาขั้นที่1ปัญญาขั้นที่2คุณท่านเกิดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่มั้ยอยากช่วยครูมั้ยปัญญาขั้นที่2เนี่ยมันจะเป็นปัญญาที่มาจากจะเรียกว่าต้องมีพื้นฐานจากปัญญาขั้นแรกก่อนปัญญาขั้นแรกมันคือ knowledge หรือ data เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้เป็นฐานข้อมูลดิบไว้ก่อนใช่ไหมปัญญาขั้นที่2พอท่านมีฐานข้อมูลมีชุดความรู้หลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยท่านสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้สมองใช้หลักตรรกะใช้ความคิดสร้างสรรค์จับสิ่งนั้นมาเชื่อมโยงสิ่งนี้ให้ปิ๊งเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยปัญญาในขั้นนี้ภาษาบาลีเรียกว่าจินตามายปัญญาซึ่งมันก็ตรงภาษาอังกฤษว่า imagination พูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณนึกถึงไอน์สไตน์ขึ้นมาอีกคนนึงไอน์สไตน์เป็นคนที่เคยบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้น่าสนใจนะนั่นไอน์สไตน์นะเห็นไหมสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาเลเวลแรกสุดเบสิกที่สุดคือความรู้ใช่ไหมเลเวลถัดไปคือจินตนาการไอน์สไตน์เขาก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะมีธรรมะแต่เข้าไปได้แค่นี้เนี่ยเสียดายเสียดายที่ไอน์สไตน์ไม่รู้ว่าปัญญาขั้นสูงสุดจริงๆมันมีมากกว่านั้นมันก็มีซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนามายปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากการต
ตรงตัวเลยภาวนาก็คือมันได้มาจากการเจริญสติภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นนะถึงจะได้เป็นระดับที่สามแต่ถ้าท่านไม่เคยฝึกสติแล้วความรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวต้องนั่งหลับตาสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ใช่นะครับมันเป็นจริงๆแล้วปัญญาดับเนี้ยเขาก็ภาวนาแปลว่าทําให้ดีขึ้นเกิดขึ้นมันมาจากประสบการณ์ตรงการที่ท่านเขามีประสบการณ์ตรงลงไม้ลงมือทําอะไรและประกอบด้วยสติเพราะปัญญาขั้นนี้ในพุทธศาสนานี้ต้องประกอบด้วยสติสัมมาสตินะปัญญาเลเวลขั้นสูงสุดเนี่ย wisdom เมื่อกี้ที่คุณธนกฤตตอบมาใช่ไหม wisdom นะครับนี่คือขั้นสูงสุดนะก็มันการเจริญสติภาวนาเนี่ยถ้าจะแปลเป็นสาวชาวบ้านเนี่ยก็เป็นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้คือว่ามันคือการเข้าไปประสบเข้าไปมีประสบการณ์ตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแล้วเอาสติไปเป็นเขาเรียกนะตัวครอบไว้เอาสติเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตด้วยสติเอางี้ดีกว่านะเออนั่นแหละคือการเจริญสติวิปัสสนาคือการเข้ามีเป็นประสบการณ์ชีวิตไปรับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆของร่างกายและจิตใจเนี่ยด้วยสติไอ้นั่นแหละคือการเจริญสติวิปัสสนาในความหมายในเชิงปฏิบัตินะไอ้ปัญญาขั้นสุดท้ายนี่หลายท่านอาจจะเคยเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่เคยฝึกสติก็คือบางทีมันปิ้งแวบอะไรขึ้นมาได้เองเคยเป็นไหมหรือว่าการลงไม้ลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็เกิดรู้ขึ้นมาผุดรู้ขึ้นมาทำนองเนี้ยอันนั้นแหละครับเป็นปัญญาลักษณะนั้นนะครูไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยอ๋อถึงที่ปัญญาสังวรพูดถึงว่าการเรียนอย่างเดียวโดยไม่คิดก็ไม่เป็นปัญญาเออน่าสนใจนะท่านหมายถึงว่าการมีปัญญาระดับแรกคือสูตปัญญาปัญญาเนี่ยถ้าไม่ไปใช้จินตนาการประกอบมันก็จะไม่เกิดขึ้นปัญญาระดับสูงขึ้นไปได้และแต่ว่าคิดมีจินตนาการเยอะโดยไม่เรียนก่อนก็ไม่เป็นปัญญาเออน่าสนใจนะถ้ามีมุมมองที่น่าสนใจมากพูดง่ายๆว่าท่านเคยนึกออกไหมคนบางคนมีความฝันเฟื่องช่างคิดช่างฝันมีความคิดสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีฐานข้อมูลระดับล่างคือไม่มี knowledge ไม่มี database อะไรอย่างเงี้ยต่อให้มีจินตนาการแผ่วเพลินขนาดไหนอะถ้าไม่มีข้อมูลดิบคือถ้าไม่ขยันอ่านหนังสือเปิดเหมือนอย่างที่ท่านทำตอนนี้เปิดรับฟังข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์เข้าไปเยอะๆเนี่ยไอ้วัตถุดิบที่ท่านจะไปใช้ทำจินตนาการเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่มันก็น้อยในประมาณนี้เออศัพท์ของท่านสมเด็จพระญาณสังวรเขียนเข้าใจง่ายนะแล้วท่านก็บอกว่าการเรียนและการคิดต้องประกอบกันอย่างเหมาะสมและต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยจึงเกิดเป็นปัญญาอันสูงสุดตรงนี้ไงที่คนหลายคนก็อาจจะท่องหนังสือไปสอบนักทำตรีโทเอกได้แต่ถ้าท่องไปสอบได้แล้วไม่มีศีลมันก็ไม่มีประโยชน์นะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของศีลหน่อยนะท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเอออย่างนี้ทารกมีคนเคยถามครูจริงๆแล้วส่งคำถามเข้ามาบอกว่าอย่างนี้ทารกตามเด็กๆก็เรียกว่าศีลบริสุทธิ์กันหมดทุกคนดีนอนแบะเบาะร้องอูแวะอูแวะไม่มีใครไปฆ่าสัตว์แล้วลักทรัพย์อะไรทำนองนี้ไม่ทำข้อคือจริงๆแล้วน่ะศีลน่ะมันจะเป็นผลมีอานิสงส์จริงจังมันต้องประกอบด้วยเจตนาคือต้องพูดง่ายต้องมีความรู้ความก่อนนะมีความรู้ความว่าเรารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีอะไรสิ่งนี้เรียกว่าอะไรสิ่งนี้เรียกว่าอะไรและเรามีความตั้งใจเจตนาที่จะละเว้นไม่ไปทำสิ่งนั้นตรงนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นศีลถ้าท่านบอกว่าท่านพระญาณสังวรตอบคำถามไปด้วยนะครับว่าการที่เราไม่ละเมิดศีลโดยไม่ตั้งใจก็คือว่าไม่รู้ตัวเป็นผู้มีศีลน่ะรู้แต่ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นน่ะถามว่ากุศลเกิดไหมก็มีนะท่านบอกแต่เป็นศีลที่ไม่สมบูรณ์พร้อมน่าสนใจไหมแม้ในการจะรักษาศีลให้มีอานิสงส์สูงมันก็ต้องมีเทคนิคของเขานะมีกุศโลบายที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าหลักการทำงานของใจเนี่ยมันจะมีพลังต่อเมื่อท่านมีเจตนานี่ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองยุคใหม่ปัจจุบันเป๊ะเลยต้องมี intention ที่แรงกล้าต้องมีเจตนาที่กล้าจำวันนั้นที่ครูพูดเรื่องการทำกุศลในชวนาจิตแรกได้ไหมที่คิดปุ๊บลงมือทำปั๊บด้วยเจตนากล้าเนี่ยเกิดผลทันทีอันนี้ก็เหมือนกันศีลก็เหมือนกันยิ่งถ้าท่านมีเจตนาที่กล้าที่จะรักษาให้มั่นไม่ละเมิดแค่ไหนนะกุศลก็มหาศาลนั่นคือมันอยู่ที่พลังของใจตอนที่ท่านตั้งไว้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ครูก็นอกไม่ถึงกับนอกเรื่องนะนอกเล่มไปหน่อยนะแต่จะนำมาเป็นประโยชน์กับท่านโดยเฉพาะยุคนี้เวลานี้ใช่ไหมยุคที่เราต้องการตัวช่วยทางพลังบวกทางกุศลทางธรรมให้ได้มากที่สุดที่จะพาคับประคองให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างน้อยจนกระทั่งมีวัคซีนเข้ามาบ้านเมืองเข้าสู่สภาพร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเก่าจะทำมาหากินได้สะดวกสบายเหมือนเก่าระหว่างนี้เราต้องอาศัยตัวช่วยคือกุศลเยอะมากใช่ไหมครับศีลนี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้ได้มากที่สุดและการจะรักษาศีลให้เกิดได้อานิสงส์สูงสุดจริงๆมันต้องประกอบไปด้วยเจตนาพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าเดี๋ยวนะเขาจะมีลำดับคุณจำไม่ได้หัวหน้าห้องเข้ามาหรือเปล่านะอ๋อคุณกล้าบอกว่าติดคนติดเก่าคนเดียวถือว่ามีศีลไหมอ๋อโอเคคนติดเกาะคนเดียวมีศีลไหมคือมันอยู่ที่เจตนาคุณก้าต่อให้ติดเกาะคนเดียวบนเกาะนั้นมีอะไรถ้ามีสัตว์แล้วก็แบบ
ไปฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาจะฆ่ามันก็ศีลก็ผิดนะแต่ว่าศีลที่คุณกลางหมายถึงนี่คือศีลข้อที่จะไปพูดโกหกคนอื่นหรือไปละเมิดผิดลูกเมียชาวบ้านเขาอย่างนั้นใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะศีลมันเกิดที่ใจที่จะตั้งมั่นนะไม่ว่าตรงมีอะไรมาล่อเราล่อลวงเราให้ทําผิดศีลหรือเปล่าเบื้องหน้านะมันอยู่ที่เจตนาข้างในใจมากกว่าครับเช่นที่บอกว่าแม่ครูก็ไม่ได้มีเอาฝากถ้าคุณกลางหาได้หาให้หน่อยนะครับหาให้หน่อยนะคือว่ามันจะมีในพระอภิธรรมเขาจะไล่ลำดับเลเวลของอานิสงส์ของกุศลของบุญพูดง่ายๆไม่อยากให้พูดเราเป็นกิเลสนำเลยคือว่าทำบุญแบบไหนให้ได้บุญสูงสุดบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่ละเลเวลจะสูงต่างกันยังไงเขาก็จะไล่ไปอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะกุศลระดับทานทำทานกับสัตว์ทำทานกับคนที่ทุศีลทำทานคนที่มีศีล5ศีล8ศีล10อะไรก็ไล่ขึ้นไปใช่ไหมอานิสงส์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆคือหลักการในข้อได้เป็นเรื่องการทำทานก็จะเน้นไปที่ว่าเราทำทานกับคนที่เป็นเนื้อดาบุญเนื้อนาบุญหมายความว่าเราไปดูแลอุปถัมภ์อุปถากท่านเนี่ยสมมติเป็นพระปฏิบัติพระอรหันต์อะไรเงี้ยท่านก็จะได้มีกำลังวังชาไปเผยแพร่ธรรมะไปนำความดีงามไปสู่สังคมส่วนใหญ่ไปช่วยคนส่วนหมู่มากให้พ้นทุกข์ได้อันนี้กุศลเกิดเยอะเพราะถ้าเราทำทานกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักรูปหนึ่งหรือสองสามรูปเนี่ยท่านก็นำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือคนหมู่มากในจำนวนนับไม่ถ้วนใช่ไหมนั่นแหละกุศลมันเกิดตรงนั้นตรงที่ผลปลายทางใช่ไหมหลังจากการทำทานก็เป็นกุศลของศีลหลังศีลสูงสุดก็เป็นภาวนาทีนี้การจะไปมีศีลได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอานิสงส์ของการอะคุณไล่จากสูงสุดไปก่อนจะเห็นภาพชัดอานิสงส์สูงสุดของอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งตลอดการของพุทธศาสนาที่ทำและได้กุศลสูงสุดมหาศาลเลยเป็นยอดพีระมิดเลยนะคือการเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือเจริญสตินะรองลงมาคือการเจริญสมถะภาวนาหรือสมถกรรมฐานคือการทำสมาธินั่นเองพูดง่ายๆนี่คือการมีจดจ่อยในอารมณ์เดียวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเพ่งกสิณลมหายใจอย่างเดียวอะไรประมาณนี้พุทโธอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในเลเวลสมถกรรมฐานซึ่ง2อันเนี้ยเป็นตัวท็อปเบอร์1กับท็อปเบอร์2นะแต่ท่านเคยสงสัยมาไล่ลงมาจากตรงนั้นคืออะไรคือไล่ลงอานิสงส์ที่รองลงมาจากการเจริญสติภาวนาอันดับ1แล้วการเจริญทำสมาธิในอันดับ2เนี่ยมันคือการกล่าวนะสมาทานไตรสรณคมและสมาทานศีลครูไปอ่านแล้วครูบอกโอ้โหการสร้างกุศลมหากุศลแบบง่ายๆมันมีอย่างนี้นี่เองมันคืออะไรเพราะนี่คือมันคือที่มาที่ท่านแสดงไว้เนี้ยมันอยู่ที่เจตนาพระพุทธองค์ทรงมีกุศลบารมีที่แยบคายถ้าพูดภาษาโบราณเนี่ยท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าทำไมต้องให้สวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิทุกวันทำไมต้องสมาทานศีลทุกวันก็รู้อยู่แล้วเป็นคนไม่ละเมิดศีลทำไมตื่นเช้ามาทำวัดต้องสมาทานศีลคือรับมาอยู่ตรงนี้ถ้าบอกในเชิงภาษาโบราณว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติพิธีกรรมพระพุทธเจ้าแบบทำให้พระสงฆ์ทำกันมาบอกชาวบ้านทำกันมามันก็ฟังดูคำเคลือไม่มีเหตุผลเลยจนกระทั่งสมัยนี้พอครูมาศึกษาวิทยาศาสตร์ทางสมองครูบอกอ๋อสมองมนุษย์มันทำงานอย่างนี้แหละหนึ่งเรื่องไหนที่เราทำซ้ำๆ3ทีคิด3ทีพูด3ทีทำ3ที3ทีขึ้นไปเนี่ยสมองจะบันทึกว่าเป็นเรื่องสำคัญโอ้โหพระพุทธเจ้าคือ neuroscientist ฟังจากครูคนแรกนะครูจะฟันธงเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองชั้นยอดของโลกล้ำหน้ากว่าชาวบ้านก็ 2,000 กว่าปีแล้วก่อนมีเครื่อง MRI สแกนสมองนี่นะทรงทราบว่ามนุษย์เนี่ยจะทำไงให้ทำสำเร็จเนี่ยมันต้องคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆและการคำพูดที่ใช้สมาทานไตรสรณคมก็ดีเช่นข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่2ข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่3ข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกคือบทพุทธังสนังสามิแล้วก็ปิทุติยัมปิตติยัมปิอันนั้นแหละไอ้นี่มันเบสออนหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองขั้นสูงเลยท่านถ้าท่านรู้หลักตามนี้ท่านจะทึ่งมากพระพุทธเจ้าท่านแยบคายมากและสิ่งไหนที่เราพูดบ่อยๆออกมาในสมองหรือใจเราจะบันทึกเป็นเรื่องสำคัญเวลาพูดหลังจากปฏิบัติธรรมเลยนะจิตท่านจะมีกำลังมีความฮึกเหิมรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งที่คุ้มกะลาหัวเราแล้วเรารอดแน่เลยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยมันลึกซึ้งมากและนอกจากนี้สมมติท่านคิดอยู่ในใจว่าไม่เห็นต้องสมาทานศีลไม่เห็นต้องพูดออกมาเลยไม่ต้องพูดก็ได้คือถือทำตัวเป็นคนศีลบริสุทธิ์เฉยๆก็ได้แต่มันไม่มีกำลังนี่ไงไม่มีกำลังสมเด็จพระญาณสังวรท่านบอกว่ามันไม่ถึงกับสมบูรณ์ทีเดียวเพราะขาดเจตนาที่กล้าไปพระพุทธองค์ทรงให้ทรงให้อุบายมาในการไปขอศีลกับพระสงฆ์ความจริงไม่ต้องขอก็ได้แต่ว่าคือการไปขอเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสำคัญและให้พระสงฆ์เนี่ยพระภิกษุเป็นคนบอกให้เราพูดตามให้เราพูดทวนตามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนอะออกไหมและอะไรก็ตามที่เราประกาศออกไป
การสมาทานศีลคือการประกาศให้หมู่คณะพับลิกรอบๆข้างเราได้รับฟังรับรู้เป็นพยานด้วยว่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยโอ้โหถ้าลองคิดดูสิแค่ท่านคิดเฉยๆว่าเราจะเป็นคนดีเราไม่เบียดเบียนสัตว์นะเราไม่ฆ่าสัตว์กับการประกาศต่อหมู่คนหมู่มากสมมติคุณนั่งประกาศกับคน52ท่านที่ดูคุณอยู่ตอนเนี้ยข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์และไม่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์เดือดร้อนโอ้โหพลังมันต่างกันคุณพูดเองยังขนลุกเองนะขนาดพูดอยู่ทุกวันนะเป็นภาษาไทยนี่แหละพลังมันต่างกันไม่เชื่อท่านลองทําพอประกาศออกไปทางภาษาอังกฤษเขามีศัพท์ว่าอะไรมันเป็น vows มันเป็นประกาศคำปฏิญญามันมาทําให้จิตใจฮึกเหิมกล้าหาญมันเป็นอุบายที่จะทําให้จิตมีพลังเป็นกุศลที่จะให้ท่านทําสิ่งนั้นสําเร็จนี่มันเป็นหลักการตั้งเป้าแบบแนวโคชชิ่งอะไรก็ท่านจะเรียกอะไรก็ได้นะวิทยาศาสตร์สมองสมัยใหม่มีชื่อหลายชื่อช่างมันเถอะแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงวางอุบายไว้แยบคายแล้วถ้าท่านได้ทําจริงๆแล้วท่านได้ฝึกเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจริงๆเนี่ยท่านจะเข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่ทรงสอดแทรกเอาไว้โดยที่เราในยุคสมัยนั้นอาจจะไม่รู้นะสมัยนี้เรามีวิทยาศาสตร์ทางสมองแล้วก็พูดว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะเออวิธีสร้างมหากุศลง่ายๆทุกเช้าตื่นมาประกาศเลยพูดกับตัวเองนี่แหละภาษาไทยดังๆได้ยิ่งดีนะเพราะว่าพูดทางดังเนี่ยสมองมันจะมันนึกว่าเป็นเรื่องสําคัญข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพูดไป3ทีแม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3นี่คือทุติยัมปิตติยัมปินะครับท่านว่าบาลีท่านไม่เข้าซึ้งก็ไปถึงในใจพูดภาษาไทยนี่แหละพูดภาษาไทยนะครับจิตท่านจะมีกำลังท่านรู้สึกว่าที่ท่านพร้อมที่ออกไปเผชิญหน้าโลกภายนอกพร้อมใส่หน้ากากไปด้วยในความมั่นใจเพราะท่านมีพลังอยู่ข้างในนะอันที่สองแถมไปด้วยประกาศไปเลยว่าเราจะวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่จะถือศีลห้ามั่นเป็นนิดพูดไล่ไปทีละข้อพูดภาษาไทยเป็นภาษาของตนให้เองได้ยิ่งดีนะเช่นเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทําให้สัตว์ไหนได้รับความเดือดร้อนทรมานเพราะเราเนี่ยพูดเป็นไล่ไปทีละข้อทีละข้อพูดทุกวันอ่ะพูดเช้าพูดเย็นนี้แหละแค่นี้กุศลมหาศาลพอพูดองค์รับรองเลยพอพูดปุ๊บสมองมันทึกปั๊บว่าเป็นเรื่องสําคัญใจมันก็มีแนวโน้มที่จะทําพยายามจะทําให้สําเร็จให้ได้และไอ้แค่ความพยายามที่ทําให้สําเร็จเนี่ยยังมาสําเร็จไม่ 100% เพราะเราไม่ใช่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะมีพร่องแพร่งได้บ้างเนี่ยแต่ว่าจิตมันจะมีกําลังที่จะให้ carry on ต่อไปได้เรื่อยๆออกไหมศีลเนี่ยมันมียกตัวอย่างหลายอันศีลมันมีหลายอันเช่นอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดี๋ยวนะสัมปัตตวิรัตไม่ต้องท่องก็ได้นะครับบาลีไม่ต้องออกครูไม่ออกสอบนะไม่เป็นไรแต่มันคือข้อที่ว่าเราไม่สมาธิเราไม่สมาทานศีลไม่พูดถึงศีลไม่ขอศีลอะไรกับใครเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาอะไรมาเขาเรียกกันนะมายั่วยุภายหน้าเช่นสมมติมีคนบางคนเคยชอบกินวายแล้วมีวายมาตั้งข้างหน้าณโมเมนต์นั้นท่านสามารถบอกว่าเราจะไม่ดื่มเนี่ยมันเป็นการวิรัตเฉพาะหน้าคือมีตัวล่อลวงเธอกิเลสมาล่อเฉพาะหน้าเราบอกว่าไม่ศีลเกิดขึ้นตอนที่เราปฏิเสธว่าไม่เราจะไม่ละเมิดใช่ไหมแต่ว่าถามว่ากําลังเยอะไหมอานิสงส์ผลของบุญเยอะไหมมันได้ตอนโมเมนต์ที่เราไม่ถูกไหมแต่ว่าคนที่จะมีพลังของอานิสงส์เกิดขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่มีขวดวายมาตั้งอยู่ข้างหน้าคือคนที่ประกาศเช้าประกาศเย็นพูดกับตัวเองนี่แหละว่าเราจะรักษาศีลห้ามันเป็นนิดมีอะไรบ้างเนี่ยพลังของกุศลมันเกิดทุกครั้งที่ท่านคิดเกิดที่ครั้งที่ท่านพูดหรือประกาศออกมานี่แหละเป็นกุศลบายของพระพุทธองค์นะมันเป็นวจีกรรมมันเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมวิบากของกรรมในแง่ของกุศลมันมีจริงๆมันรอท่านอยู่ไม่เชื่อพิสูจน์อ่ะลองวันนี้ก็ได้ลองก่อนนอนลองพรุ่งนี้เช้าก็ได้แล้วท่านจะรู้เลยว่าจิตที่มีพลังรู้สึกเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะในยามโควิดนี้เป็นยังไงทดลองทำดูได้นะครับนี่ครูเบสเอาเรื่องที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเขียนถึงองค์ที่แล้วนะทรงเขียนถึงแต่ครูไปขยายจากบทความจากเล่มอื่นนะแล้วก็มีอะไรอีกหรือคุณจะปิดท้ายด้วยอะไรดีหนออ๋อใช่เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าไม่ใช่ครูอะพระพุทธองค์มันสุภาษิตตอนต้นบทที่ครูยกตัวอย่างมานะที่บอกว่าปัญญาเนี่ยเป็นยอดสูงสุดมีศีลเป็นบาดฐานทำไมถึงมีศีลต้องมีศีลเป็นบาดฐานเข้ากระโดดไปถึงขั้นปัญญาเลยไม่ได้หรือข้อเดียวฝรั่งชอบถามกันเยอะนะว่าโดยเฉพาะฝรั่งที่เขาสนใจในการเจริญสติมันฮิตมากในโลกตะวันตกใน mindfulness meditation เนี่ยฝรั่งบางคนไม่เห็นความสำคัญของศีลบอกทำไมก็ฝึก mindfulness แล้วไม่ต้องมีศีลก็ได้แต่ในที่สุดพอฝึกไปเยอะๆเขาก็รู้ได้ตัวเองก็มีฝรั่งคนหนึ่งตอนนี้บวชเป็นพระฝรั่งไปแล้วนะสายหลวงปู่ชาญหลวงพ่อชาเป็นชาวออสเตรเลียคุณจำไม่ได้ว่าท่านไหนนะองค์ไหนตอนนั้นก่อนจะบวชก่อนจะศึกษาพุทธศาสนาจริงจังก็สนใจการนั่งสมาธิก่อนแต่โชคดีไปเจอสายว่าผ่าป่าก็ค่อนข้างจริงจังทางนั้นก็แนะนําให้รักษาศีลก่อนแต่ว่าแน่นอนนะฝรั่งเด็กหนุ่มฮิปปี้สมัยเซเวนตี้ท่านเกิดทันไหมเนี่ยสมัยครูเด็กๆนะเป็นยุคที่ฮิปปี้อะนะเป็นยุคผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมเป็นยุคที่ไม่นะเป็นปาร์ตี้เยอะเอางี้ดีกว่านะเรายาปาปิ้งกัญชาและอื่นๆเป็นยุคนั้นเป็นยุคที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องศีลกันนักนั้นในโลกตะวันตกก็ลองดีก็ลองของพ่อหนุ่มน้อยฮิปปี้ผมยาวคนนี้ก็
ก็ไปงานปาร์ตี้คงดื่มไวน์ดื่มเหล้าอะไรกลับมาแต่ว่าด้วยความที่สนใจเรื่องนั่งสมาธิอยู่แล้วพยายามจะนั่งทุกทีก่อนนอนอยู่แล้วเป็นนิสัยพอนั่งแล้วสงบมีความสุขอะไรก็แล้วแต่ค้นพบด้วยตัวเองครับว่าวันไหนกินไวน์กินเหล้าปาร์ตี้กับเพื่อนฮิปปี้กลับมาเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เลยและนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วพยานสังวรมาเขียนนะบอกว่าการมีศีลใจที่มีศีลไม่ด่างพร้อยเนี่ยใจมันจะสงบและเป็นสมาธิได้ง่ายใจมันสงบและเป็นสมาธิได้ง่ายไม่ใช่ถ้าไม่ลองพิสูจน์ดูไม่ต้องลองพิสูจน์ดูอะเราลองนึกภาพดูแล้วก็รู้ไม่ต้องพิสูจน์นะอย่าว่าแต่ว่าใจที่มีศีลและสงบเป็นสมาธิได้ง่ายเดี๋ยวสมมติว่าเอาง่ายๆไม่ต้องถึงขั้นมีสมาธิเลยนะถ้าท่านไปกินเหล้ามาท่านก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วถูกไหมอย่าว่าแต่นั่งสมาธิเลยพูดยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแบบง่ายๆนะคนไทยเราน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะตรงไปตรงมาอันสุดท้ายคุณจะปิดด้วยเรื่องอะไรดีหนอในบทที่ว่าด้วยศีลของเสด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านก็จะพูดวนไปถึงเรื่องความทุกข์นะว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีใครคนไหนต้องการต้องการจะหนีจากทุกข์กันนั้นทั้งนั้นแหละและการจะพ้นทุกข์ได้จริงๆทางพุทธศาสนามีคำตอบคือต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นนะถึงจะพ้นทุกข์ได้เหมือนตอนเนี้ยเวลาที่สถานการณ์โควิดใช่ไหมครับเราไม่มีใครอยากเจอโควิดหรอกนะไม่มีใครอยากจะติดไวรัสไม่มีใครอยากจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวเพราะพิษโควิดเท่านั้นหรอกไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ทั้งนั้นน่ะแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้เราก้าวข้ามความทุกข์ไปได้นะทางกายทางใจมันคือปัญญาทางธรรมนะปัญญาทางธรรมเนี่ยแล้วปัญญาทางธรรมนี่มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยศีลเป็นบาดฐานนี่แหละถ้ามาจบตรงนี้แหละว่านี่คือความหมายของคำว่าศีลเท่านั้นที่เป็นเลิศในโลกนี้แล้วผู้มีปัญญาเนี่ยจะเป็นผู้สูงสุดเพราะว่าปัญญานี่สามารถเอาชนะในสิ่งที่คนเราต้องการทุกคนต้องการชนะได้สำเร็จก็คือชนะความทุกข์ได้และการที่จะมีปัญญาที่ชนะความทุกข์ได้ต้องอาศัยศีลเป็นบาดฐานนะดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาเกิดขึ้นได้เพราะมีศีลและปัญญาน่าสนใจไม่ลึกซึ้งมากเลยเนี่ยเวนธรรมะพระพุทธเจ้าตอนนี้มาใช้ได้เป๊ะๆหมดทุกข้อไม่เชื่อท่านลองดูนะก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะเอ่ยอ้างถึงเท่าไหร่แล้วคนที่ติดจากโควิดสมัยนี้เพราะสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดที่ต้องมีอาชีพการงานไปข้องเกี่ยวด้วยในเชิงแบบบุคลากรทางการแพทย์เลยก็ติดใช่ไหมหรือคนที่อยู่ในครอบครัวบางทีก็พลอยฟ้าพลอยฝนติดไปด้วยอย่างเงี้ยหรือคนที่เดินทางเขาเรียกอะไรรถโดยสารสาธารณะมันก็ติดกันได้แต่ระลอกหลังสุดท่านก็ทราบนะสถานที่ที่เกิดขึ้นแล้วแพร่หลายกันได้มากแต่ระลอกแรกนั่นแหละมันก็จะเป็นสถานที่อบายมุขน่ะนะพนันมวยพนันบ่อนพนันไก่ชนแล้วล่าสุดก็ผับอะไรอีกถ้าเริ่มเห็นแล้วไหมเริ่มเห็นความสำคัญของศีลนั่นใช่ไหมมันสะท้อนให้เราเห็นอยู่ในภาพข่าวนี้เราเพียงแต่เราอาจจะไม่นึกในเชิงนั้นมาก่อนแค่นั้นเองนะอย่างเก่งคนไทยก็อาจจะมีสำรวจเพื่อว่าไปสถานที่อโคจรมันก็ติดเป็นธรรมดาแต่จริงๆขบาดฐานที่มันรองรับอยู่คือเรื่องนี้คือเรื่องศีลนะครับพอมีศีลปุ๊บเราก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวในที่ที่จะทำให้เรามีโอกาสเกิดความทุกข์ได้มันก็ต้องไปตรงมาอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องไปตรงมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็ท้ายที่สุดคุณจะปิดด้วยเดี๋ยวนะมันจะมีบทความของอาจารย์ประดิษฐ์ก้องสมบูรณ์ครูไปหามานะแต่ไม่มีเวลามาปริ้นออกมาทันปริ้นมาไม่ทันจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดแต่จะปิดท้ายด้วยเรื่องอานิสงส์ของศีลที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในท่านทรงแสดงไว้ในเขาเรียกกันเลยนะมหาปรินิพพานสูตรนะทีฆาธิกายมหาวะพระผู้มีศีลนะครับย่อมได้รับอานิสงส์5ประการท่านฟังแล้วท่านอาจจะใจชื้นจริงๆฟังดูไปแล้วถ้าท่านประสงค์จะได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตนะสมมติต่อให้ไม่มีภัยโควิดเลยนะครับต้องการประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยศีลนี่แหละเป็นคีย์เวิร์ดเป็นกุญแจสำคัญท่านฟังดูพระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ในมหาปรินิพพานสูตรดังนี้ครับผู้มีศีลอานิสงส์ผู้มีศีลได้อานิสงส์อย่างน้อย5ประการนะข้อที่1ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่มีศีลย่อมมีทรัพย์เหมือนที่พระพูดตอนจบไงแสดงตอนจบเวลาพระให้ศีลท่านน่ะศีลเลนะโภคสัมปทาเนี่ยแปลว่าผู้มีศีลย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่ถ้าอาจจะว่ามันเกี่ยวอะไรมีศีลแล้วถึงจะได้ทรัพย์เพราะว่ามีความไม่ประมาทเป็นเหตุไม่ประมาทในทรัพย์สินในชีวิตด้วยความปลอดภัยของคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ละเมิดศีลข้อ3ถ้าไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจของคนรอบข้างว่าถ้าไปเป็นเจ้าชู้ไปเป็นกิ๊กอะไรของใครใช่ไหมถ้าจะได้รับความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจจะติดต่อธุรกิจอะไรคนก็จะให้เกียรติท่านนะเป็นต้นอย่างนี้นะหรือว่าคนเขารู้ถ้ามีความสัจจะวาจาเนี่ยใครๆก็อยากจะมาทำมาหากินค้าขายด้วยใช่ไหมหรือท่านไม่ไปกินเหล้าไม่อะไรท่านก็
ไม่น่าจะขับรถไปชนอะไรรถลาก็ไม่ต้องซ่อมเพราะชนวินาศแหลกลานเพราะเมาแล้วขับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประมาทเป็นเหตุมันจะเป็นต้นทางของโภคทรัพย์ใหญ่ท่านจะได้มาแล้วไม่มีอีกเยอะครูเคยพิสูจน์กับตัวเองเรื่องมีศีลแล้วมีทรัพย์แบบมีรายได้เลยเข้ามาเป็นพิเศษจากการที่เราตั้งใจว่าจะรักษาอานิสงส์รักษาศีลให้ดีมันมาจริงไม่ใช่ถ้าพิสูจน์ดูนะอานิสงส์ข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรก็คือว่าเกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมฟุ้งขจรไปไกลครูจำภาษิตบาลีเต็มๆไม่ได้แล้วแต่ว่าเหมือนพระพุทธองค์จะเคยแสดงไว้นะว่ากลิ่นหอมของดอกไม้อย่างเก่งก็หอมไปตามลมนะแต่กลิ่นหอมของผู้ที่มีศีลเนี่ยหอมทวนไปถึงต้นลมคือหอมฟุ้งกระจายไปทุกทิศคือคนมีศีลไปที่ไหนมันก็ชุ่มเย็นแล้วก็คนอยากอยู่ใกล้เปรียบเสมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่3ก็คือว่าไม่ใช่ท่านลองกับตัวเองนะถ้ามองในแง่เนี้ยจริงๆศีลมันก็คือทำให้เป็นคนมีเสน่ห์นะหรือไปเป็นคนที่มีคนเมตตาเพราะว่าความมีศีลที่เราอยู่ในใจเรามันสะท้อนออกมาเป็นออร่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผู้คนย่อมอยากอยู่ใกล้ถ้าท่านอยากได้กัลยาณมิตรที่ดีในชีวิตนะเอาพูดง่ายๆอยากได้แฟนดีๆท่านเริ่มต้นจากประการเป็นคนมีศีลก่อนนะมันก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาท่านเพราะว่าธาตุเดียวกันมันดึงดูดเข้าด้วยกันใช่ไหมศีลเสมอกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็บอกว่าถ้าท่านอยากได้คนแบบไหนจงดีแค่ไหนจะทำตัวให้เป็นคนดีแค่นั้นแหละมันก็จะดึงดูดเข้ามาไอ้ครูไปเรื่องคู่ได้ยังไงเนี่ยงงเดียวข้อที่3อานิสงส์ที่แสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนะครับก็คือว่าผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆก็ย่อมเข้าไปได้อย่างองอาจไม่เก้อเขินสง่างามคนบางคนจะมีลักษณะขาดความมั่นใจในตัวเองหรือขี้อายหรืออะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรเลยมันเป็นลักษณะนิสัยที่ติดมาของแต่ละคนนะแต่ไม่ว่าถ้าจะขี้อายขาดความมั่นใจหรือพูดง่ายเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนครูเนี่ยขนาดไหนถ้าท่านมีศีลนะมีรักษาศีลเป็นประจำมั่นเป็นนิดเนี่ยมันจะมีความองอาจกล้าหาญไม่เก้อเขินเดินเข้าไปในสมาคมไหนก็ไปได้อย่างสง่างามอันนี้พิสูจน์ได้ตนเองไม่เชื่อท่านทดลองทำถ้าเป็นคนรู้สึกว่าท่านขี้อายขาดความมั่นใจต้องพูดแบบ public speaking พูดต่อหน้าคนเยอะๆนำเสนอแผนงานใหญ่ๆมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนคอร์สวิธีการพูดต่อหน้าที่สาธารณะโซชนหรอกครูจะบอกให้ท่านแค่รักษาศีลนี่แหละเด็ดสุดแล้วท่านสามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีโลกและพูดออกไปได้อย่างองอาจกล้าหาญไม่เก้อเขินใครแล้วก็มีเมตตาเลยเขาด้วยนะเพราะว่าศีลเนี่ยมันมีพลังมากนะข้อที่4อันนี้พิสูจน์มาแล้วนะครับไม่เชื่อให้คุณอ๊อฟเอาลิงก์ที่ครูไปพูดในงานระดับโลกมาสินั่นแหละก็คือวันนั้นนะอย่างเดียวที่ทำให้ตัวรอดคือไอ้ความมีศีลมีธรรมมันทำให้กล้าทำได้ปกติครูเป็นคนขี้อายนะไม่เชื่อใช่ไหม ข้อที่4เดี๋ยวนะไม่เป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่ชอบคนเยอะๆถึงนั่งพูดอยู่คนเดียวหน้าจอนี่ได้ครับ เจอคนเยอะๆแล้วก็ตื่นเต้นนะเป็นธรรมดาข้อที่4ผู้มีศีลย่อมไม่หลงไว้ในเวลาตายไม่หลงในเวลาตายหมายความว่าคือตายด้วยสติตายด้วยสติก็มันจะนำไปสู่ข้อที่5ผู้มีศีลตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติคือจะเป็นเกิดเป็นมนุษย์อย่างต่ำเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วเป็นมนุษย์ที่มีมนุษยสมบัติด้วยนะหรืออย่างนี่คืออย่างน้อยนะหรืออย่างดีก็เป็นสวรรค์เข้าสู่สวรรค์มีทั้งสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติอย่างเงี้ยเหมือนที่พระให้พรตอนจบจำได้ไหมศีลเลยนะสุคติยันตินองนี่แหละครับมันมีอีกเยอะศีลแล้วทำให้เกิดความสงบเช่นศีลนะโภคสัมปทาศีลสุคติศีลนะนิพพันติยันติแล้วสักอย่างที่มันทำให้ความสงบในจิตใจมันไม่ถึงกับนิพพานมันไม่ถึงนิพพานนะเป็นนิพพันติเฉยๆคุณอ๊อฟมาแปะแล้วขอบคุณนะครับความจริงครูก็เขินๆนิดหน่อยคุณธนกฤตบินหน้าใครก็ผมมีเสน่ห์เอาสาธุเป็นคนมีศีลนี่เองนะลูกศิษย์ของครูน่าชื่นใจจังวันนี้ครูก็นำเรื่องยกจิตมาฝากท่านจากหนังสือของเสด็จพระสังฆราชนะครับธรรมะเพื่อความสวัสดีนะคือจริงๆยกของท่านมานิดเดียวขยายออกนอกเล่มไปซะเยอะนะแต่อยากจะเป็นตัวช่วยท่านมีใจชื้นมีกำลังใจในขณะที่ทั่วโลกประวัติท่านพึงมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลนะในมันก็น่าวิตกกังวลอยู่หรอกนะน่าท้อใจอยู่หรอกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีตัวช่วยอย่างเช่นศีลเป็นต้นนะยังไม่นับถึงบารมีข้ออื่นนะมันก็จะทำให้เรามีพลังที่จะไปต่ออีกนิดนึงก็ยังดีนะในยามนี้เราต้องช่วยกันนะครับใครมีอะไรตัวช่วยกันก็มาแบ่งปันกันนะในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าสังคมไทยอยู่ได้เพราะว่าคนไทยมีให้กันการให้กันอยู่ถูกว่าเชื้อเชิญนะถ้าท่านมีไอเดียดีๆที่จะสร้างพลังบวกให้กับคนหมู่มากให้กับสังคมตอนนี้เป็นเวลาที่เราช่วยกันได้ช่วยจากบ้านเราเองนี่แหละพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับครูจะเนี่ยอาศัยบุญบารมีของนะสมเด็จพระยาสังวรไปต่ออีกนิดนึงหรือจะไปเรื่องอื่นที่เราคุยค้างไว้เรื่องหนังสือสุขภาพของเภสัชกรชาวญี่ปุ่นที่เป็นแพทย์แผนจีนดีหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามอีกครั้งนะครับแต่ช่วงนี้ตั้งใจว่า
จะพยายามมาทุกวันนะจะทำสองอย่างคือจะเขียนหนังสือแล้วก็จะพยายามมาไลฟ์ทุกวันเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปนะครับทิ้งคำถามไว้ได้อยากให้ครูไลฟ์เรื่องไหนตอบคำถามเรื่องอะไรสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษถ้าทำได้จะทำให้นะครับครูสนใจเรื่องสติสมองธรรมะพัฒนาตัวเอง productivity ก็สนใจบ้างนะเรื่องงานแล้วก็เรื่องจิตวิทยาเรื่องสุขภาพเนี่ยพักหลังให้ความสนใจเป็นพิเศษเรื่องสุขภาพชอบมากเลยตอนนี้สุขภาพกายใจและในพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอใหคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกๆท่านทดลองไปสมาทานศีลก่อนนอนก่อนคืนนี้เรามีการบ้านนะไปทำลองสมาทานไตรสรณคมไอ้ข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ลึกเนี่ยลองสอบไปพรุ่งนี้เช้าทำอีกทีทำเช้าเย็นเลยอานิสงส์มหาศาลพระพุทธองค์ทรงรับรองมันคือตัวช่วยทั้งหมดเนี่ยคือตัวช่วยสมาทานแล้วพยายามรักษาให้ได้ตอนเช้าทีหนึ่งตอนก่อนนอนอีกทีหนึ่งแค่นี้ท่านก็ได้ตัวบวกกุศล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 ได้หมดละนี่ถ้าท่านคิดปุ๊บลงมือทำเลยปิดไลฟ์คุณลงมือประกาศเลยเนี่ยมันคือการลงมือทำในชวนาจิตแรกกุศลท่านจะได้รับทันทีภายในชาตินี้เจ๋งไหมเจ๋งงั้นปิดไลฟ์แล้วไปทำกันพร้อมกันนะเดี๋ยวครูจะไปสมาทานเพื่อนท่านกันชาติหน้าจะได้เกิดเป็นกัลยาณมิตรเจอกันอีกดีไหมขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญที่สุดขอนักเรียนที่ดูไลฟ์ครูอยู่ทุกท่านในขณะนี้และดูย้อนหลังทั่วโลกนะครับมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่วันนี้เราท่านทั้งหลายยังมีโอกาสเป็นผู้ให้นั่นเองถ้าไลฟ์นี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเป็นธรรมทานช่วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ